้เอาเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับนะแล้วในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับผมปาล์มมิสซี่ Everything is Dinosaur กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นั้นเราเนี่ยไม่ได้มาทำการเปิดเฟรมข้อมูลหรือสปอยหนังอะไรแต่อย่างใดนะครับนะคือก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วนี่พี่น้องตอนนั้นเนี่ยผมกำลังฝึกที่จะลงโปรแกรมแล้วก็ลองทำอะไรในคอมบ้างนะครับนะมันทำ YouTube อย่างเดียวมันก็เบื่อนั่นแหละแล้วก็รวมถึงเล่นเกมด้วยนั่นแหละแต่ประเด็นคือเกมที่ผมเล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกมอะไรที่ไหนนะครับนะมันก็คือเกม Ark Survival Mobile นี่แหละโปรโมทอีกแล้วไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยซึ่งเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจี้อยู่กับการจับตัวสักอย่างอยู่นี่แหละแล้วผมก็เลยลองเสิร์ชก็ไปหาข้อมูลดูใน YouTube นะครับนะจนบังเอิญไปพบก็กับคลิปวิดีโอตัวอย่าง2คลิปนี้ก็ครับคือแบบแม่งบังเอิญสุดๆเลยผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับนะว่าจะบังเอิญในการนี้คือมันเพิ่งลงเลยนะครับนะประมาณ21ชั่วโมงโดยนั้นเนี่ยผมก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยก็ติดตามทาง Official ของ Game Mark อยู่ด้วยไงครับแต่ก็ไม่ได้กดการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับนะเพราะแม่งมันจะรกอยู่ YouTube แล้วก็พออยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเฉยเลยมันขึ้นมาได้พลื้อไม่รู้โอเคกลับจากความบังเอิญศูนย์เนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่าครับซึ่งแม่งมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะตามชื่อคลิปเลยวันนี้เนี่ยผมจะนำข่าวจากทางเกมอาร์คมาให้ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ว่าเกมเอาชีวิตรอด Survival ชื่อดังที่มีลุคแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นแบบสุดๆอย่าง Ark Survival Evolve ซึ่งเป็นเกมที่เน้นการเอาชีวิตรอดของตัวละครบนเกาะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์นานาชนิดรวมไปจนถึงการทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่น่าตื่นเต้นแบบสุดๆในเกมนี้เลยก็ทำให้เกมนี้เนี่ยโด่งดังมากๆแล้วก็แทบที่จะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเกมนี้กันเลยทีเดียวจนกระทั่งเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2020นี้เนี่ยทางด้านเกมอวได้ทำการปล่อยตัวอย่างใหม่ของเกมนี้มาให้พวกเราได้รับชมกันครับในแบบที่หล่อเท่กว่าเดิมแล้วก็หล่อเท่สุดเลยซึ่งนั่นเนี่ยก็คือเกม Ark Part 2นั่นเองมันเรียกอะไรวะ Ark 2 Ark 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 2 Ark Ark II ผมก็เรียกว่า Ark Part 2แล้วกันนะครับมันเรียกไม่ถูกโดยตัวอย่างที่ปล่อยมานั้นเดี๋ยวก็เพียงแค่คลิปวิดีโอสั้นๆไม่เกิน4นาทีเท่านั้นเองแต่เนื้อหาในคลิปนี้นั้นบอกเล่าเกม Ark ในลุคใหม่ที่นำแสดงโดยนักแสดงผู้หล่อเท่สุดๆอย่างพี่วินดีเซลของเรานะครับนะคือแบบเรียกได้เลยว่าผมเห็นนี่อึ้งรุนเลยพี่จีมจะเนียนไปไหนวะเนี่ยตอนแรกใครๆก็คิดว่าเป็นคนแสดงจริงนะครับนะซึ่งทางออฟฟิเชียลเนี่ยก็ได้เหมือนจะยืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าเกม Ark Part ที่2เนี่ยมีการกำหนดให้เล่นภายในปี2022ซึ่งก็ไม่ได้รับบุพวกข้อจำกัดอุปกรณ์หรือวันที่ลงจำหน่ายในอย่างใดนะครับนะส่วนเนื้อเรื่องในพาร์ทที่2นี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวคลิปมันเพิ่งออกมาได้แค่ไม่กี่วันเองแต่ก็คงคาดเดากันได้ไม่ยากหรอกครับเพราะดูแล้วมันน่าจะเป็นพวกเส้นเรื่องคล้ายๆกับภาค1แล้วก็มันมีพื้นที่แปลกใหม่ๆแล้วก็แบบมันอย่างนั้นเลยเพลินๆนะครับนะมันอาจจะมีสัตว์ใหม่ออกมาด้วยก็ได้ดูแล้วไดโนเสาร์ในตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับทีเร็กซ์ซะเท่าไหร่ด้วยดิคล้ายๆกับไก่ยักษ์ตัวบักเถือกเลยนั่นแหละนะครับนะแต่ว่านะครับทางของ Ark Official ก็ยังไม่ได้สร้างความตกตะลึงให้ผมเพียงเท่านี้เพราะว่าพวกเขานั้นได้มีโปรเจกต์ที่จะนำเกม Ark Survival มาทำในรูปแบบของแอนิเมชันด้วยล่ะครับโอ้โหแค่เห็นตัวอย่างนี้ก็ตื่นเต้นขี้เล็ดแล้วพี่น้องไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่ามันจะโคตรพ่อโคตรแม่บังเอิญจังกันแบบนี้คือแบบมาปุ๊บได้ดู2อย่างเลยแล้วก็ตกใจกี้แตก2อันเลยสุดยอดนะครับนะเป็นอะไรที่โคตรตื่นเต้นเลยตอนนี้ส่วนเจ้าแอนิเมชันตัวนี้เนี่ยจะมาตอนไหนผมก็คงบอกไม่ได้เช่นกันครับแต่ถ้าออฟฟิเชียลเนี่ยได้ยืนยันมาแล้วเช่นกันนะครับนะว่าจะออกมาพร้อมกับ Ark Part 2ในปี2022ข้างหน้านี่แหละโอ้2เต็มเลยงวดนี้ออก2เลยครับจดไว้ได้เลยนะครับนะเอาเป็นว่านะครับผมแค่จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับนะบางทีมันอาจจะเป็นคลิปที่ไร้สาระนิดนึงก็ต้องขอไปด้วยนะครับถ้าหากว่าเล่นมุกเงินโอเคส่วนถ้าหากว่าจะถามว่าผมเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าผมก็ต้องขอบอกไว้ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับมันเรื่องของอนาคตดูคอมผมในตอนนี้นี่พิมพ์ Microsoft Word แต่ละทีนี่ค้างกี้แตกเลยพี่น้องเล่น Minecraft ทีมก็แทบจะระเบิดอยู่เลยซึมทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆบางทีจนถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็เป็นได้นะครับเนี่ยส่วนหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็มีแค่รอแล้วก็รอไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากว่ามีข่าวอะไรคลิปหน้าอีกเนี่ยไว้ผมจะมาทำคลิปบอกทุกๆคนเองเลยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี่ใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผม See you together